หลังจากเกิดเหตุพี่กติกก็เก็บมือถือไว้แล้วเอามือถือไว้ที่บ้านตอนตีสี่แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ติดต่อกับพี่กติกอีกเลยแล้วทำไมถึงมีข่าวเรื่องลบรูปลบรูปนี่คืออะไรในไอจีอ่ะคืออย่างนี้ค่ะวันที่วันที่เราวันแรกเราก็ถามหาว่าข้าวของของพี่โมอยู่ไหนนะคะก็มีการยกขึ้นมาเก็บไว้ใช่ไหมที่บ้านที่บ้านทีนี้ที่บ้านเนี่ยมือถือเราก็คิดว่าอยู่ที่แม่ก็น่าจะไม่มีอะไรอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็คุณวันที่เราไปสอบพอนนทบุรีพี่ตำรวจบอกว่ามือถืออยู่ที่อยู่พี่ผมแล้วอยู่ที่ผมแล้วแต่รูปยังลบอยู่แสดงว่าใครที่มีพาสเวิร์ดไอจีพี่โมสามารถทำได้ลบได้เพราะว่ารูปคือคนตกใจตอนช่วงประมาณ10โมง11โมงใช่ค่ะมันมีคำว่าแม่รูป IG ทำไมมันเริ่มทยอยลบลงไปเรื่อยๆทีละรูปทีละรูปพวกหนูก็เลยบอกอ่ะทุกคนทั้ง13คนในกลุ่มอ่ะค่ะตื่นแล้วบอกว่าอ่ะใครสะดวกตอนนี้แคปรูปให้หมดแล้วแคปว่าตอนนี้มีเท่าไหร่แต่รูปที่ลดลงไปเห็นบอกว่าส่วนใหญ่เป็นรูปของลูกสาวคุณกติกนี่มีรูปคู่กับคุณพ่อรูปแมวแล้วก็มีรูปพี่กติกพี่โมแล้วก็เพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่โดนลบไปอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาลบรูปเพราะอะไรไม่ทราบเลยแต่ตอนที่ไปอยู่ที่นิติเวศถามนะคะว่าพี่ติ๊กลบรูปหรือเปล่าพี่ติ๊กบอกมึงก็รู้ว่าโมเป็นคนโลกส่วนตัวสูงดังนั้นน่ะแอคเคาท์ IG ไม่มีอยู่แล้วกูยังไม่มีเลยแอคเคาท์ IG หรือรหัสเขาให้เหตุผลกับหนูอย่างงี้นะหนูก็บอกอ่ะโอเคพอเขาก็เปิด IG ของเขาดูว่าเนี่ยกูไม่มีกูไม่ได้สลับแอคเคาท์อะไรเลยเขาพูดกับหนูอย่างงี้นะทีนี้พวกเราก็ question mark กันตัวใหญ่เลยว่าใครละใครใครขอย้อนกลับไปถึงตอนที่ไปพบร่างน้องแตงโมทั้งฮิปโปทั้งอามีนาได้เห็นร่างนั้นเห็นเขาว่ายจริงๆไม่ได้อืดขนาดนั้นร่างยังสวยอยู่เลยจริงปะอันนี้พี่ได้ยินจากนักข่าวพูดมานะเราขอพูดตามตรงว่ามันก็ตามสภาพ3วันที่โผล่ขึ้นมาแต่มันพวกหนูไม่ได้คิดว่าคือจริงๆเขาบอกผิวยังเป็นสีชมพูอยู่อ่ะมันเป็นไงอ่ะคือโมอยากที่โมอยากให้ทุกคนจําในภาพที่พี่สวยสวยเข้าใจพอพี่อยากให้ทุกคนน่ะจําว่าพี่อ่ะสวยแต่วันนั้นน่ะเราแบบเราเห็นพี่หนูขออนุญาตแล้วเจ้าหน้าที่ก็คือเปิดให้ดูอะไรอย่างเงี้ยคือต้องดูตามตำหนิดูตามรอยสักทำเล็บอะไรแบบนี้อันนี้เล่าเหตุการณ์ละกันเอาเป็นว่าแต่งหน้าให้พี่ก็ไม่ได้คือในครั้งแรกแต่งหน้าให้โมไม่ได้แล้วก็สิ่งที่สะเทือนใจที่สุดคือพอเราเห็นนะคะหนูก็ร้องแหละว่าแบบเพื่อเราแล้วพี่เบิร์ดใหญ่ที่สุดใช่แล้วพี่เบิร์ดแฟนนะคะเขายังไม่เชื่อว่าเนี่ยคือพี่โมเข้าใจเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าขอดูมือได้ไหมพอเขายกมือมาสิ่งที่หนูเห็นคือแค่ปลายนิ้วหนูก็รู้แล้วเพราะหนูคือคนซื้อยาทาเล็บเวลาเขาต้องทาละครปลายเล็บหนูรู้แล้วและยิ่งเห็นเขียนว่าอีสเตอร์เบบี้อีสเตอร์อ่ะสีแดงๆเรารู้เลยว่านี่คือพี่หมดแล้วพี่เบิร์ดเขาก็ร้องไห้แบบเหมือนจะขาดใจจริงๆแล้วเขาก็วิ่งเหมือนจะเป็นลมมาเพราะแบบเรารับไม่ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโมต้องมาเป็นแบบนี้จริงๆหรอโมต้องมาอยู่สภาพนี้จริงๆหรอแล้วเจ็บปวดกว่าคือการที่เราเป็นนักข่าวเราต้องมาเขียนข่าวเพื่อนแล้วไอ้คนอื่นเล่าหนูแบบใช่อะไรวะทำไมกูต้องเขียนข่าวมึงแบบนี้แทนที่จะเขียนข่าวว่ามึงรับปริญญาโทนะมึงแต่งงานมีความสุขนะแต่ทำไมจะต้องไม่คิดข้าวมึงเสียชีวิตดำมึงแล้วพวกเราอ่ะเคยขอร้องแล้วว่าทั้งแม่อนาหรือทุกคนนะคะพยายามขอแล้วว่าพี่คะอย่าแชร์รูปพี่เลยเนาะอย่าถ่ายรูปพี่ได้ไหมคะพี่ไม่ชอบจริงๆเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ชอบแบบซีเรียสเลยอ่ะจริงจังเลยอ่ะเราพวกหนูก็เข้าใจในการทำงานของพี่ๆในทุกๆทีมนะคะแต่ว่าพี่หนูไม่ชอบอ่ะ